คยโพสต์บอกว่านะครับอุ๊งอิ๊งหาเสียงเชียงรายครับขายฝันทักษิณกลับมาไทยนะครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าคณะของแกนนำเพื่อไทยครับนะฮะรวมไปถึงครอบครัวเพื่อไทยนะครับนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวนะครับพานทองแท้ชินวัตรสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับณัฐวุฒิใสเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะครับรวมไปถึงแกนนำแล้วก็กรรมการบริหารพรรครวมทั้งสสนะครับเชียงรายสสพรรคเหนือหลายจังหวัดเลยนะครับก็ร่วมกันแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยนะภายใต้คอนเซปต์นะฮะระดมพลคนเจียงไฮ้เพื่อไทยมาเหนือสุดนะครับพร้อมกับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเขตแล้วก็ผู้สมัครนะระบบบัญชีรายชื่อเป็นบางส่วนนะครับนะก็คุณอุ๊งอิ๊งนะครับก็ประสัยช่วงหนึ่งนะบอกว่าพี่น้องชาวเชียงรายสบายดีหรือไม่นะนี่เป็นคำถามที่คุณอุ๊งอิ๊งถามกับประชาชนนะฮะเรียกว่าถามนำอ่ะพี่น้องชาวเจียงไฮ้สบายดีหรือไม่ไม่ค่อยสบายใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะครับทำมาหากินลำบากหนี้สินท่วมท้นใช่หรือไม่นะครับไม่เป็นอะไรขอให้พี่น้องอดทนอีกนิดถ้าวันนี้ทุกยากพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาดูแลประชาชนอีกครั้งรู้สึกเป็นเกียรติที่จะมาเยี่ยมชาวเชียงรายนะครับชาวเชียงรายไม่เคยลืมพรรคเพื่อไทยเหมือนที่พรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยลืมชาวเชียงรายนะครับนะก็ทุกจังหวัดที่เพื่อไทยไปนะครับก็ไม่เคยลืมนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับก็กล่าวว่าคุณพ่อกับคุณอาฝากความคิดถึงมาให้พี่น้องด้วยเพิ่งกลับจากการไปเยี่ยมทั้งสองคนนะครับดีใจที่ได้มาเชียงรายทุกท่านทราบดีว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนเชียงใหม่แต่คนในครอบครัวทั้งพี่เขยพี่สะใภ้เป็นคนเชียงรายแท้ๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นญาติกันนะเป็นญาติคนทั้งจังหวัดเลยนะครับนะคุณพ่อก็ตั้งใจนะครับว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันมีอะไรร่วมมือไม่ขัดแย้งกันเพราะพี่น้องกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจสิ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นคือให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าให้พี่น้องพ้นจากความทุกข์ยากนะครับอุ๊งอิ๊งนะฮะก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าถ้าพี่น้องให้โอกาสเราจะกลับมาทำให้ชีวิตพี่น้องกลับมาดีขึ้นอีกครั้งพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งอีกกี่สิบครั้งแต่พรรคเพื่อไทยพร้อมเสมอถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจะทำงานเชิงรุกคุณก้อง6เดือนแรกจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมระบบราชการทำให้ประชาชนพ้นหนี้เข้าถึงแหล่งลงทุนเอานโยบายมาเอานโยบายมาแก้6เดือนต่อมาจะส่งรัฐมนตรีไปทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาพูดคุยอยากเห็นประเทศเดินหน้าอย่างไรนะครับแล้วก็ตบท้ายนะครับว่าถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจเพื่อไทยภายใน1ปีหลังเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปัญหาใหญ่ๆจะถูกแก้จากนั้นจะลงรายละเอียดเพื่อให้ปัญหาต่างๆหมดไปแล้วเรามาเจอกันอีกใหม่แล้วเรามาเจอกันใหม่อีก6เดือนหลังเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลมั่นใจมากนะครับจะกลับมาช่วยกันระดมความคิดหาทางออกกลับมาทำให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกครั้งนะครับอันนี้ก็อุ๊งอิ๊งก็กล่าวส่งท้ายครับคุณผู้ชม